ทิ้งเขาค่ะทุกคนกลับมาจากทำงานก็มาล้างจานล้างจานเป็นเมื่อกี้กับซิมาหุ้งเขาเห็ดเขาพัดแล้วก็อาหารเขาเรียกว่าโพลี่ยังแกงไก่แกงไก่นี่เห็ดเขาพัดค่ะยังมาพอกันก็พออยู่วิไลหุงข้าวสิเฮ็ดอาหารให้3คนพ่อลูกวิไลก็จะกินแซลมอนค่ะเมื่อสิเฮ็ดแต่ว่าก็อยากนะคะส่งไปร้านอาหารจีนแล้วค่ะทุกคนแต่ว่ายังบ่ทันอยากไปเขาซื้อหมดแล้วก็ต้องหุงข้าวบังหม้อหุงข้าวหม้อหุงข้าวนี่ถึกๆนะคะสามีก็คุ้มอยู่สามีซื้อมาให้อันเก่าก็พังไว้ใส่ไปก่อนค่ะเธอได้มีเงินกับจังซื้อดีๆเอาวิไลก็ทำความสะอาดห้องน้ำแล้วตะกี้ค่ะทุกคนก็เลยจะมาทำกับข้าวว่าจะทำคลิปนะจักหน่อยพยายามทำตัวให้มีความสุขค่ะโอ้พยายามทำตัวให้มีความสุขเมื่อขนาดได้ก็ต้องพยายามทำให้มีความสุขมันยากค่ะทุกคนไพ่ที่บอกว่าทำตัวเองให้มีความสุขในทุกวันถามมันซอยเหลือสึงกันและกันมันเกิดมีความสุขค่ะแต่บ่แม่นว่าอุ้ยแต่ละคนบ่มีไพ่สิซอยเวียกซอยงานยังเลยค่ะขอจมนะจักหน่อยวิไลสิจมสามีเฉพาะในช่วงที่แบบว่ามีดีกับมีดีค่ะแต่บางเถอวิไลจะมั่งมาจมในตอนแบบว่าเหนื่อยๆจะสินะว่าว่าเรื่องดีเพิ่นก็มีดีเพิ่นก็ส่งเวลาไปทำงานนะสิเนาะน้องแมวนั่งข้างนอกพ่อบอกให้เฮ็ดยังก็ว่าคอยบ่แม่นทาสเจ้าใดอืมบอกไปสั่นคอยเป็นทาสของเจ้าติเมื่อื่นก็ไปทำงานก็ซ้ำมีงานมื่ออื่นวันจันทร์สวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วกับวิไลสะใภ้ UK ค่ะทุกคนเป็นจังได๋สบายดีกันทุกคนกันหรือเปล่าคะโอ้วิไลหมดแรงค่ะทุกคนหมดแรงอีหลีหมดแรงอีหลีเฮ็ดงานมาจะ2อาทิตย์ติดต่อกันบ่มีมือหยุดแต่วิไลก็ที่จมนี่วิไลก็ดีใจนะคะที่มีงานเฮ็ดช่วงหนาหนาวนี่งานจะลดงานจะหดลงนะคะโอ้ยเมื่อยเมื่อกี้ก็ศูนย์ให้ผัวค่ะทุกคนศูนย์ให้ผัวคือสิบ่เข้าใจอีหยังสักอย่างไปเยี่ยมญาเนาะไปเยี่ยมญาวิไลน่ะอายุประมาณ66ปีแล้วค่ะทุกคนแต่ว่าญายังทำงานอยู่ดูแลคนเฒ่าคนป่วยจังซี่นะคะญาก็บอกให้ฟังว่าโอ้ยข่อยเฮ็ดงานบ่ไหวแล้วเด้อข่อยสิลดการทำงานลงอาทิตย์ละ20,000แล้วว่าเพราะว่าเราจะต้องไปทำความสะอาดให้ญาติเราอีกจังซี่นะคะ
อาทิตย์ละเทื่อเราก็เลยว่าขันไปเฮ็ดทำความสะอาดนะเราได้อาทิตย์ละเทื่อเราก็ยังได้เงินคุ้มแน่กว่าที่เราไปทำงานประจำเราสินะแต่ว่าเราก็ลดลงมาหลายหมื่นแล้วค่ะลดลงมาจากอาทิตย์หนึ่งก็ลดลงมา30,000แต่ว่า40,000อาทิตย์หนึ่งน่ะ40,000แต่ว่าตอนนี้เราบ่ไหวเราปวดหลังเราว่าเราดูแลคนคนเฒ่าอ่ะนะประมาณ12คนต่อคนนึงที่ต้องดูแลจังซี่นะคะในที่ทํางานเราน่ะมีคนป่วยคนเฒ่าอยู่ประมาณ30กว่าคนแล้วมีอยู่4คนที่ดูแลตัวเองได้นอกนั้นก็คือดูแลตัวเองบ่ได้ก็มีพนักงานแบ่งกัน12คนต่อ1คนทํางานน่ะสินะคะเราก็ต้องดูแลคนเฒ่าคนป่วยนี่12คนเราว่าหู้ยเฮ็ดไปกว่าจะฮอด10คนที่12น่ะคอยมืดแห้งก็บ่มีแห้งเลยเราว่าสิเราก็ดื้อเฮ็ดเนาะแล้วเราก็ปวดหลังนําค่ะทุกคนปวดหลังเราไปยกของอีหยังนี่แหละแล้วเราก็เลยเจ็บแล้วเราก็ว่าดูแลคนป่วยน่ะขันบางเธอเขาเหนียวเขาอึในที่นอนเขาก็ต้องเปลี่ยนเห็ดเปลี่ยนที่นอนให้ทำความสะอาดให้จะสินะคะกว่าจะหอดคนที่12แล้วว่ามันก็เป็นงานที่นักสำหรับคนเฒ่าเนาะค่ะเราก็อายุ66กว่าแล้วเด้ยาวิไลเราก็เลยบ่ไหวแล้วลูกชายก็เลยว่าเอาล่ะค่ะลูกชายก็บ่ได้ว่าหมายความว่าอยากให้แม่ทํางานดอกไม้ถึงว่าอยากแม่เบื่อหยังประมาณนี้นะคะถ้าสมมุติว่าแม่ลดงานหรือว่าหยังสิแม่สิเฮ็ดหยังแต่เราก็ว่าโอ้เฮ็ดหยังก็เฮ็ดงานเฮือนงานหยังไปจังซี่นะอยากแม่เบื่อแต่แม่ก็จะอาจจะเข้าใจว่าลูกนั่นอยากให้แม่ทํางานนะสินะคะแต่ว่าวิไลก็เข้าใจอยู่แต่วิไลก็เข้าใจเรานําวิไลก็เลยบอกว่าแม่ถ้าเจ้าเฮ็ดงานบ่ไหวเจ้าก็บ่ต้องเฮ็ดบ่ต้องเฮ็ดเพื่อไผทั้งนั้นแหละเฮ็ดความคิดวิไลน่ะเฮ็ดเพื่อเจ้าของพอเราก็ได้กินเงินเกษียณแล้วนะคะเราได้กินเงินเกษียณเงินเกษียณก็คือเงินที่เราทํางานมาตลอด30กว่าปีจังซี่นะคะเราเฮ็ดงานมาหลายปีแล้วเงินเกษียณน่ะก็คือเงินที่ว่าเขาหักออกจากเงินทํางานเฮาแล้วเอาเงินเฮาไปเก็บไว้คล้ายๆเงินฝากจังซั่นแหละค่ะเงินเกษียณเนาะภาษีก็จ่ายภาษีต่างหากสินะอันนี้ก็คือเงินที่ว่าเขาหักออกแล้วเขาเอาไปเก็บไปให้เฮาประมาณนั้นแหละที่ญาติบอกให้ฟังสิเนาะวิไลก็เลยว่าอุ้ยวิไลก็เข้าใจเนาะขนาดข่อยอายุซ้ำนี่ข่อยยังบ่ไหวแล้วก็หลังจากที่เราเป็นโควิดคือกันเราก็เป็นโควิดนะสินะคะทุกคนเราก็เป็นโควิดเราก็หลังจากที่ว่าเศร้าหลายๆคนก็จะมีผลข้างเคียงเนาะมีผลขังเคียงเหนื่อยไว้แน่อาการยังแน่วิไลก็บ่รู้ว่าผลขังเคียงวิไลคือหยังตอนนี้วิไลก็ยังไอยังเป็นหวัดอยู่นะคะยังบ่ทันได้ 100% แต่ว่านี่เศร้าแล้วแต่ว่าก็ยังไอยังเป็นหวัดอยู่จังซี่นะคะแล้วเมื่อยบ่เมื่อยเมื่อยวิไลก็ยังบ่ทันเข้าใจว่าเมื่อยจากการที่วิไลทํางานติดต่อกันหลายมื้อหรือเปล่าหรือว่าเหนื่อยเพราะว่าหลังจากเป็นโควิดผลขังเคียงสินมันเหนื่อยไหวเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยอีลีเลยค่ะทุกคนเหนื่อยก็สิมืดแห้งแต่ว่ากระดื้อเวลากระดื้อดื้อเฮ็ดไปเนาะดื้อเฮ็ดไปสินะคะแล้วบางเทื่องานก็เล็งแน่เวลากับเล็งบ่ไปหรอกค่ะมันอืดแล้วมันดื้อบ่ไปแล้วมันคือมืดแห้งอะสินะโอ้ยมันเป็นอีหยังที่แบบว่าไผที่เป็นโควิดเนาะจ้าแล้วก็ต้องมาทํางานหนักแต่เวลาก็เข้าใจญาเราก็ว่าขนาดสิไปเยี่ยมเจ้าสิไปเล่นน้ําเจ้าอยู่เฮือนเจ้าข่อยก็ยังบ่มีแห้งไปญาก็เลยว่าสิโอ้ยต้องดูแลตะคองแหละไผสิมาดูแลขันอายุเฮายังเฮ็ดหยังได้นี่เฮาก็ยังพอมีแห้งแม่นบ่คะทุกคนถ้าสมมุติลมหมอนลมเขาเรียกอีหยังลมหมอนนอนเสื่อนี่สิเฮ็ดจังได๋มันบ่มีไผดูแลเฮาได้ได้บ่ทั้งว่าญาวิไลก็เฮ็ดนั่นเฮ็ดนี้เฮ็ดงานแล้วกลับมาก็ต้องมาเฮ็ดงานบ่งานบ้านคือกันกับทั่วไปแต่เวลามีความรู้สึกว่าการที่ว่าเฮาเฮ็ดอยู่ต่างประเทศนี่มันอยู่ต่างประเทศนี่รู้สึกว่าเฮาเฮ็ดหยังเองทุกอย่างน่ะมันมีความรู้สึกเออคันอยู่บ้านเฮายังผู้นั้นหุงข้าวในเด้อผู้นี้ล้างจานเออแบ่งๆกันไปเฮ็ด
อันนี้รู้สึกว่าตื่นขึ้นมาข่อยก็เฮ็ดงานบ้านกลับมาข่อยก็เฮ็ดงานบ้านข่อยออกไปเฮ็ดงานข่อยกลับมาเขาก็ต้องล้างจานนี่วิไลเปิดน้ำหอนไหวด้วยสิล้างจานอีกนี่วิไลก็เลยหายให้สามีเมื่อกี้เบิ่งในจานเจินเจ้าคือบ่บอกลูกสาวเจ้าเพิ่นว่าเจ้าพ่อข่อยสิบอกเจ้าก็บอกว่าบ่ให้บอกเพิ่นบ่แม่นว่าบ่ให้บอกเจ้าก็บอกติล่ะเป็นหยังคือบ่บอกเป็นหยังคือสิมาถามแต่บอกวิไลมาบอกจังซี่นะคะเพิ่นก็สิบ่ปากเพราะว่าให้วิไลเว้าวิไลก็เมื่อยเป็นหยังตัวเองคือบ่เว้าพอเพิ่นบ่ปากเพราะเพิ่นบ่เว้านี่เพราะว่าบ่จําเป็นต้องเว้าเดี๋ยววิไลก็มาเฮ็ดบ่มีไผเฮ็ดก็วิไลก็มาเฮ็ดน่ะสินะคะมันเป็นอีหยังที่แบบว่าซ้ําซากมันไผเป็นคือวิไลแน่บางเทื่อมันก็เมื่อยนะคะมันเหนื่อยมันเหนื่อยมันหมดแห้งอยากกลับมาก็อยากมานั่งพักผ่อนบ่อยากเฮ็ดหยังเลยแต่มันก็ลกหูลกตาจังซี่นะคะทุกคนนี่ก็พากับกล้องเต็มโอ้ยให้เปรียบเทียบเนาะสามีฝรั่งกับสามีไทยได้สามีฝรั่งวิไลสังเกตนี่ต้องปฏิบัติแห่งใดได้สามีไทยนี่คือสิซอยกันทํามาหากินวิไลคิดว่านะแต่มันก็เป็นบางคนอีกแหละที่เฮาปฏิบัติแต่ว่าบางคนนี่ก็ยังทํางานเด้เฮาคันทํางานนี่เฮาปฏิบัติก็พอประยางอันนี้นี่ทำงานถึงสิทำงานน้ำกันที่ผ่านมาเนาะวิไลมีแฟนคนเก่าที่ผ่านมาก็บ่คิดอยากสิซอยหยังคือกันมันเป็นอีหยังที่เป็นหยังวิไลคือเจอแต่แบบนี้จังซี่นะวาสนาเนาะวาสนาแต่บอกถึงว่าวิไลอยากให้สามีหรือแฟนมาซอยหนั่นซอยนี่อยู่ตลอดเวลาบ่ๆนะคะแต่อยากให้ยื่นมือเขามาซอยเล็กๆหน่อยๆจังซี่เวลาเฮาเหนื่อยเห็นเฮาบอกว่าเมื่อยก็มาซอยเฮาจังซี่นะเห็นว่าเฮาเมื่อยเมื่อกี้เพิ่นก็ถามวิไลเฮ็ดอันนี้กินบ่เฮ็ดนั่นกินบ่จะอย่ามาถามข่อยเด้อข่อยเมื่อยนี่ก็ย่างนี้นี่ก็ย่างนี้ก็ปล่อยไว้นี่แหละวิไลเล็งจังมือดอกเล็งทำงานจังมือดอกหมดความอดทนก็คือสิบ่อยู่แล้วล่ะทุกคนมันเหนื่อยอยู่ผู้โตผู้เดียวดีกว่าไปเฮ็ดงานกลับมาอยู่โต๊ะผู้เดียวหลังจ้องหลังจานแหวกก็อยู่คือเก่าอันนี้ก็มาน้ําเฮ็ดน้ําก่นน้ําเสร็จมันเป็นอีหยังที่แบบว่านั่นแหละค่ะไผเป็นคือกันแน่สําหรับคลิปนี้วิไลก็มาจมสู่กันฟังซ้ําหนีนะคะพอได้ระบายมันเหนื่อยบางเทื่อมันเหนื่อยเนาะมันเหนื่อยก็พอได้ระบายนั่นแหละค่ะวิไลก็จมให้ยาฟังข่อยก็เมื่อยคือกันยาบ่แม่นว่าข่อยบ่เมื่อยได้ข่อยไปเฮ็ดงานมาเนี่ยนี่ฮู้นี่คือสิอื้อหมดกลับไปเฮ็ดงานกลับมาก็มาซําว่าทํางานต่อจังซี่นะคะกว่าสิได้พักกว่าสิได้หยังลูกเต่ากินข้าวเฮ็ดให้กินเสร็จแล้วก็มาล้างจานอีกบอกบ่ฟังอ่ะค่ะทุกคนไผๆกับบางคนจะบอกว่าอู้ต้องบอกนะบอกลูกมาทํานะบอกก็บ่ฟังจักสิว่าจังไหนแบบมันเหนื่อยตัวเองน่ะเขาใจความรู้สึกบอกว่าเฮาบอกเด้บอกทุกอย่างบอกทุกมือแต่มันก็คือเก่ามันเหนื่อยมันเหนื่อยเว้าบ่ถือค่ะทุกคนยิ่งเว้ายิ่งเมื่อยบ่อยากปากเลยบ่อยากเว้าเลยอยู่มีอยู่ทางเดียวคือหนีออกจากบ่งนี้จังซี่นะคะแต่มันก็บ่ใช่เรื่องง่ายเด้สิมาบอกสู่กันฟังอีกแล้วว่าเป็นหยังคือบ่ออกไปคันเว้าว่าให้ไปหาผัวใหม่เศร้าเด้อมันเหนื่อยแล้วหาผัวใหม่มันก็อาจจะเจอนักกว่าเก่าอีกแต่บอกถึงว่าบางคนน่ะบ่เข้าใจว่าเดี๋ยววิไลสิหมอสู่ฟังว่าการที่เฮาสิออกไปใส่ชีวิตโตผู้เดียวอยู่ต่างประเทศมันบ่แม่นเหลืองง่ายมันต้องมีงานมีเงินมีทุกอย่างมันคงก่อนจังซี่นะคะนั่นแหละค่ะสําหรับคลิปนี้วิไลก็มาเมามอยมาจมมาระบายให้ท่านผู้ชมทุกคนฟังสำนีนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะ